มื้อนี้เฮาไปเริ่มกันที่เรื่องราวที่ว่าน่าสนใจที่สุดเป็นเรื่องราวของการแข่งขันบาเต้เนาะก็คือในเป็นนัดยุทธอาเซียนกันไปเลยก็เมื่อทีมชาติลาวยู22จะลงสนามนัทมิตรในการแข่งขันบาเต้ประจำงานมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งวันทีมชาติลาวจะลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามที่เป็นแซมเก่าซึ่งจะแข่งขันในเวลา 19:00 นอยู่ที่สนามกีฬาไพร์สเตเดียมก็คือแข่งขันในมื้อนี้วันที่30เมษายน2023นะแต่ว่าก่อนแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นเราจะไปเบิ่งเรื่องราวที่ว่าน่าฮู้ได้ครับไปเบิ่งสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมกันก่อนเอาไปเริ่มกันที่ความพร้อมของทีมซาลาวกันก่อนนะก็คือทีมซาลาวก็ได้มีการไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นระยะเวลา2อาทิตย์ที่ผ่านมานะซึ่งล่าสุดทางไมเคิลวอยซ์หัวหน้าเขาฝึกเพื่อนก็ได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันที่29เมษายน2023ที่ผ่านมาว่านัทมิตรของทีมซาลาวที่ว่าจะพบกับทีมชาติเวียดนามเนาะเวียดนามเป็นทีมที่ว่าดีแต่ว่ายังไงก็ตามทีมของลาวเฮาก็เก็บตัวซ้อมมาดีเช่นเดียวกันเก็บตัวจากซาอุดิอาระเบียนะแล้วก็เฮามีแล้วเพื่อนก็ยังบอกอีกว่าทางทีมของเพื่อนจะเฮ็ดได้เต็มที่ได้จะเป็นเกมที่ว่าง่ายนะสำหรับทีมชาติเวียดนามในมือแรงนี้ที่ว่าจะลงแข่งขันแน่นอนอันนี้ก็เป็นคำเบ้าของทานไมเคิลวอยซ์ถ้าติดตามก็แล้วกันว่าทานไมเคิลวอยซ์มันจะมีการจัดทีมมือกับทีมชาติเวียดนามกันอะไรซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจดีเพราะว่าทีมชาติลาวนักเตะที่ว่าเด่นๆที่ว่ามีประสบการณ์หลายๆคนก็ถือว่ามาเต็มกันเลยเนาะโดยเฉพาะแมน3นักเตะต่างประเทศซาวฟรังเสื้อสายลาวที่มาใส่ทีมชาติลาวเสื้อมันมาจะเป็นความหวังฝาทีมชาติลาวก้าวไปสู่จุดสูงสุดในซีเกมครั้งนี้นะก็ประกอบมีทั้งด้านวิกตอร์ไซชนะโงวินาซักซึ่งเพิ่นก็เป็นนักเตะจากสโมสร JA แดนซี่ในลีก5ของประเทศฝรั่งซึ่งว่าในปกติแล้วเพิ่นจะดิ้นในกองหน้าแต่ว่าครูฝึกดันมาให้ดิ้นแดนดักนะคือจะเป็นตัวเติมเกมส่วนในอีก2คนจะเป็นโรมันอนุสรแอนเกิลก็เป็นนักเตะฝรั่งเช่นกันแต่เพิ่นไปเล่นในลีกของเยอรมันในกับสโมสรบาร์นิงเกอร์เอสซีซึ่งว่าคนนี้หลายคนอยากเบิ่งพร้อมกันดิ้นของเพิ่นเนาะถึงจะว่าการซ้อมเพิ่นสามารถยิงประตูได้หลายแล้วก็มีความคมมีเนาะส่วนในอีกคนนึงก็เป็นทีโอควายจากสโมสรโอมาฮาเมเวอร์ริกในลีกมหาวิทยาลัยของอเมริกานะซึ่งก็เป็นนักเตะเสื้อสายลาวฝรั่งอีกคนหนึ่งนะก็เป็นทีมหน้าจับตาหุบหางแน่นนะใหญ่อีดีนะซึ่งก็เพิ่นก็ดิ้นตำแหน่งกองกลางที่ว่าทานไมเคิลวอยซ์เพิ่นมาจัดตำแหน่งให้ปกติแล้วเพิ่นก็ดิ้นในตำแหน่งกองหลังนะแต่ว่าเพิ่นดันมาดิ้นกองกลางก็คาดว่า3คนนี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีเป็นตัวเลือกที่ดีของทีมซาลาวเฮานะนอกนั้นก็ยังมีนักเตะที่ว่ามีประสบการณ์หลายคนก็บอกว่าจะเป็นอนันตศาสีวงพันธ์พุทธวงศ์สังมีไรและก็ยังมีพุทธลักษณ์ทองสนิทที่ว่าเป็นกองหลังจากสโมสรเอสโซล่ามีประสบการณ์กับทีมชาติลาวหลายๆสุดเช่นเดียวกันนอกนั้นก็ยังมีตัวเลือกหลายๆคนบอกว่าจะเป็นดาวมดทองคำสวัสดิ์กองกลางและก็อนุสรไซปัญญากองกลางเช่นเดียวกันส่วนกองหน้าก็มีตัวเลือกถึง4คนก็มีโจนี่แวนเวอร์เซอร์จากเอสโซล่าที่ว่าเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์หลายกับทีมชาตินะนอกนั้นก็มีสุขประจันเดือนทาราแต่ก็จะมีอาทิตย์หลวงลาดพร้อมกำลังมาแห้งรวมถึงธนงไซลามังกุลส่วนนักเตะของเวียดนามนะที่ว่าหน้าที่ตามก็มีหลายคนก็เป็นราคาแซมเก่าสมราคาแซมเก่าบัวจะเป็นเงียนวันต้องจากสโมสรฮานอยเอฟซีนอกนั้นก็จะมีเงียนวันทรงจากฮานอยเอฟซีเช่นกันเธอเป็นตัวเก่งของทีมนะก็ซื้อใส่เบอร์7แล้วก็เบอร์10ตามลำดับนอกนั้นก็มีหลายๆคนที่ว่าเป็นตัวท็อปเลยล่ะอยู่ในสโมสรดังๆของประเทศเวียดนามกันทั้งหมดเลยนะส่วนเวียดนามเพิ่นจะใส่นักเตะภายในประเทศของเพิ่นเนาะบ่มีนักเตะเสื้อใส่อื่นน่ะแล้วก็มีนักเตะที่ว่าดิ้นในลีกเวียดนามทั้งหมดกันเลยจากที่เพิ่นประกาศออกมานะเดี๋ยวไปปิดท้ายกับเรื่องราวที่ว่าหลายคนยังฮู้นะก็คือสถิติการพบกันของทีมชาติลาวกับทีมชาติเวียดนามนะซึ่งพวกเราจะนับตั้งแต่ปี2001จนถึงปี2019นะก็คือเพิ่นก็เริ่มใส่นักเตะยู23แข่งขันตั้งแต่ปี2001เป
็นต้นมาเนี่ยก่อนที่จะปี2003จะเริ่มมาใส่ยูซา2ที่ว่าเจ้าภาพมีการเปลี่ยนเนาะทีมซาลาวกับทีมซาอุเวียดนามเคยพบกันมา7ครั้งก็ไปเริ่มกันได้เนาะก็ครั้งมิดพบกันในปี2003เนาะก็เป็นทีมซาอุเวียดนามเอาชนะไป 1-0 ต่อมากับปี2005เป็นทีมซาลาวที่ว่าเสียไป2ประตูต่อ8เสียให้กับเวียดนามนะปี2007นะก็เป็นทีมซาลาวเสียให้กับเวียดนามอีกครั้งหนึ่งเสียไป 1-2 แต่ก็พบกันครั้งที่4ก็คือปี2011ทีมซาลาวก็เสียให้กับทีมซาลาวเวียดนามอีกครั้งหนึ่ง1ประตูต่อ3แล้วก็ปี2013ทีมซาลาวก็เสียให้กับเวียดนามอีกครั้งหนึ่งเสียไป 0-5 นะ2015ทีมซาลาวก็เสียไปอีกทีนึงเสียให้กับทีมชาติเวียดนามไป 0-1 แล้วก็ปี2019ทีมชาติเวียดนามถล่มทีมซาลาวไป6ประตูต่อ1ซึ่งจากการพบกันมาทั้งหมดนั้น7ครั้งกับทีมซาลาวเสียกันไปหมดกันนะอย่างนั้นก็ตามปีนี้เชื่อว่าทีมซาลาวจะเฮ็ดให้ทีมชาติเวียดนามลำบากแน่นอนเนื่องจากว่ามีนักเตะที่ว่ามีประสบการณ์ตั้งแต่น้อยพุ่นล่ะรวมถึงยังได้3ตัวเก่งนักเตะเสื้อสายลาวจากต่างประเทศมาซวยครับห้องมาโบแมนเรื่องง่ายกันเลยนะสำหรับทีมซาดเวียดนามนะแต่ว่าทีมซาลาวจะเป็นห้องก็ตามเดี๋ยวเขามาเอาใจช่วยกัน19โมง00วันนี้เนาะเดี๋ยวเขามานัดล่มกันอีกทีนึงเราเบิ่งการถ่ายทอดสดนะเดี๋ยวเราถ้าเป็นไปได้เราจะมีการถ่ายทอดสดให้เบิ่งกันเลยกันสุดท้ายก่อนจากไปก็อย่าลืมเลื่อนมือของทานเนาะมากดไลค์กด Subscribe เพื่อว่าเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันแน่คลิปต่อไป